่อไปนี้ค่ะเป็นใครนะเขาบอกว่าให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพที่คุณครูกำหนดให้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่1และปลายทางช่วยนับจำนวนค่ะเป็นภาพของเพื่อนที่อยู่โรงเรียนวัดลาดสิงห์นะคะอยู่ที่สุพรรณบุรีค่ะเพื่อนคนแรกของเราค่ะมาแล้วเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะกี่คนเอ่ย1คนต่อไปค่ะมาแล้วค่ะคนคะตอนนี้กี่คนแล้วลูกกี่คนแล้วคะ14คนต่อไปค่ะ15ต่อไปค่ะต่อไปค่ะ17เป็นเพื่อนนักเรียนโรงเรียนปลายทางนะคะพวกเรามีเพื่อนที่เรียนหนังสืออยู่กับเรานั้น17คนมีทั้งเพื่อนผู้หญิงและเพื่อนผู้ชายเพราะฉะนั้นเด็กๆมองภาพบางคนก็ถือลูกโป่งบางคนก็ไม่ได้ถือลูกโป่งเขามาทำอะไรกันคะเนี่ยเขามาเล่นลูกโป่งเขามางานปาร์ตี้เขามาเยี่ยมคุณครูที่โรงเรียนวังไกลกังวลหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่คะเอาละค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะกับนักเรียนโรงเรียนปลายทางช่วยสร้างโจทย์ปัญหาข้อนี้แล้วเขียนลงในสมุดพร้อมกับเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงวิธีทำเป็นขั้นตอนค่ะวันนี้คุณครูเก็บคะแนนเด็กๆด้วยนะคะในเรื่องราวของโจทย์ปัญหาการลบให้เด็กๆทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะเด็กๆช่วยแต่งโจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะจากภาพที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนทั้งหมดมีจำนวน17คนค่ะเขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะให้ช่วยกันแต่งนะคะช่วยกันสร้างโจทย์แล้ววาดภาพด้วยนะคะนำเสนอผลงานกันเข้ามานะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูให้เวลานะคะใครสร้างโจทย์ปัญหาข้อนี้ได้เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แสดงวิธีทำได้คุณครูมีรางวัลมอบให้นะคะมีของรางวัลมอบให้ด้วยมีทั้งนักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิงด้วยนะคะบางคนก็ถือลูกโป่งบางคนก็ไม่ได้ถือลูกโป่งนะคะเราสามารถนำมาแต่งเป็นโจทย์ปัญหากันได้ค่ะได้ไหมได้ไหมเอาสร้างเองค่ะเขียนเองเขียนเองห้องนี้เก่งค่ะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนต้องทำได้แน่นอนนะคะได้ไหมฮะได้ไหมเอาละค่ะให้เวลาให้เวลาเพื่อนของเราถือลูกโป่งกี่คนละคะดูสิเอาให้เด็กสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนะคะมีเด็กทั้งหมดกี่คนถือลูกโป่งกี่คนเขียนลงไปในสมุดค่ะเขียนเองได้หรือเปล่าเอ่ย
ถือลูกโป่งกี่คนคะได้ไหมคะได้ไหมคุณครูปลายทางนะคะร่วมกิจกรรมกับนักเรียนปลายทางในการสร้างโจทย์ปัญหาจาก5พิธีแสดงในข้อนี้นะคะเด็กโรงเรียนบ้านหนองบัวสมค่ะบ้านหนองบัวสมอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยจุดๆๆกันเลยค่ะได้ไหมคะใครแต่งจบปัญหาข้อนี้ได้ถือลูกโป่งกี่คนคะน้องเพชรนาวถือลูกโป่ง11คนมีนักเรียนอยู่17คนแต่ว่าถือลูกโป่งกี่คนนะ11คนเหลือนักเรียนที่ไม่ได้ถือลูกโป่งกี่คนได้ไหมคะอ้าวเขียนเองค่ะเด็กๆเขียนเองนะคะได้ไหมคะอันนี้คือโจทย์ของคุณครูนะคะนำเสนอเป็นแนวทางนะคะให้กับเด็กๆปลายทางค่ะอันนี้เป็นโจทย์ของคุณครูรัชดีพรเองนะคะโจทย์ของคุณครูค่ะจากภาพที่แสดงไปดูกันเลยนะคะจากภาพที่แสดงค่ะคุณครูบอกว่ามีนักเรียนทั้งหมด17คนเป็นเด็กชายเสีย6คนที่เหลือเป็นเด็กหญิงกี่คนนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆสามารถแต่งโจทย์ปัญหาจากภาพได้ด้วยตนเองทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะทุกคนเป็นไงลูกมองแล้วต่างมุมมองมองแล้วต่างความคิดนะคะเพราะฉะนั้นเรานำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือการลบนะคะอย่าลืมเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงวิธีทำหาคำตอบด้วยแล้วก็วาดภาพด้วยนะคะภาพที่แสดงเป็นภาพของใครเอ่ยของเพื่อนนั่นเองนะคะเพื่อนปลายทางค่ะโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมรามนะคะวาดภาพได้หรือเปล่าเอ่ยได้ไหมคะอ้าวได้นะคะคุณครูสุวิมลค่ะเด็กๆโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่งค่ะที่พังงานะคะพังงาเขาบอกว่าเขาก็เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆบอกว่าเรียบร้อยแล้วได้ไหมคะน้องเพชรนาวได้ไหมคะได้หรือเปล่าไหนคนไหนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์หรือยังต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยแสดงวิธีทำด้วยเอาเร่งมือนิดหนึ่งค่ะเร่งมือนิดหนึ่งนะคะ
ได้ไหมคะเด็กๆคิดเองก็ได้นะคะไม่ต้องเอาตัวอย่างของคุณครูนะคะไม่ต้องเอาตัวอย่างของคุณครูลงไปเขียนในสมุดนะคะบางคนบอกว่าผมคิดเองได้แล้วผมไม่เอาของคุณครูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ไม่ยากเลยค่ะโจทย์ของคุณครูข้อนี้นะคะมีนักเรียนทั้งหมด17คนเป็นเด็กชายเห็นไหมคะเป็นเด็กชายเมื่อนับแล้ว6คนที่เหลือเป็นเด็กหญิงกี่คนนี้นะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้นะคะเขียนได้ไหมคะหัวหน้าห้องน้องเพชรดาวเอาเขียนได้นะคะหมูยองสุรพัฒน์เขียนได้หรือเปล่าคะเขียนได้นะอย่าตะลึงในความสวยของคุณครูนะคะเอาละค่ะไปดูกันต่อประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้17ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมคะเมื่อเราแต่งโจทย์ปัญหาจากภาพแล้วเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์เอาตัวเลขเห็นไหมคะเอาตัวเลขลงมาเขียนถ้าอยู่ในการลบนะคะเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามหรือว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนั้นเป็นเด็กหญิงกี่คนนะคะวิธีทำค่ะห้องเรียนปลายทางมีเด็กทั้งหมดเด็กทั้งหมดในที่นี้ก็คือนักเรียนทั้งหมด17คนเป็นเด็กชายเสียเท่าไหร่ลูกเป็นเด็กชายเสีย6คนใส่เครื่องหมายลบลักษณะนามของมนุษย์ก็คือคอโอนอคนนะคะเป็นเด็กหญิงกี่คนเอ่ยเพราะว่าเราทราบแล้วว่าเป็นเด็กชายเสีย6คนที่เหลือก็ต้องเป็นเด็กหญิงแน่นอนนะคะเพราะว่าในโลกนี้มีผู้ชายกับผู้หญิงเท่านั้นนะคะเป็นเด็กหญิงในหลักหน่วยเห็นไหมคะ2ตัวนี้ต้องนำมาลบออกจากกันก่อนนะคะ7ลบด้วย6ผลลบที่เหลือ1ในหลัก10ตัวลบมีหรือเปล่าไม่มีตัวลบเราสามารถเขียนเลข1ให้อยู่ในหลัก10นะคะเพราะฉะนั้นเป็นเด็กชาย6คนที่เหลือเป็นเด็กหญิงกี่คนลูกที่เหลือเป็นเด็กหญิงเสีย11คนเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะอันนี้คือข้อตัวอย่างแต่ว่าปลายทางสามารถสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพได้นะคะแล้วแต่ความคิดแล้วแต่มุมมองของแต่ละบุคคลค่ะอย่าลืมนะคะเด็กๆช่วยวาดภาพด้วยไหนใครวาดภาพเด็กๆได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กหญิงหน้าตาเป็นยังไงเด็กชายหน้าตาเป็นยังไงนะคะหน้าตาของคนนะคะการแต่งกายบุคลิกภายนอกก็บ่งบอกแล้วว่าคุณเป็นเพศชายหรือว่าคุณเป็นเพศหญิงนะคะถ้าเพศหญิงก็ต้องสวยเพศชายก็ต้องหล่อเหมือนพี่เคเพศหญิงก็ต้องสวยเหมือนกับคุณครูนี่แหละนะคะเอาละค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะเตรียมตัวสอบห้ามหยุดเรียนโดยไม่จำเป็นค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมทำการบ้านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ